รับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวความเป็นไปของสถานีโทรทัศน์ Money Channel กันค่ะให้เห็นถึงว่าบทบาทของเราเป้าหมายต่างๆรวมไปถึงแผนการดำเนินธุรกิจของสถานีโทรทัศน์ Money Channel ด้วยค่ะว่านับจากนี้ไปเราจะได้เห็นภาพอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวค่ะรวมไปถึงเรื่องของการจัดงาน Future Wealth and Luxury Expo 2017ค่ะที่จะจัดขึ้นวันที่18ถึง20สิงหาคมนี้นะคะงานที่รวมเอาเรื่องของความมั่งคั่งทั้งเรื่องของการเงินสุขภาพแล้วก็ไลฟ์สไตล์มาอยู่ในที่เดียวกันรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากทางคุณจักรชัยบุญยวัฒน์ค่ะกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ Money Channel ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นเลยค่ะโอ้โหวันนี้แอบเกรงเล็กน้อยนะคะคุณจักรชัยไม่เป็นไรครับกันเองเนาะวันนี้ค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเราพูดถึงณปัจจุบันนี้ค่ะเราเห็นทางฝั่งของทีวีทั้งหลายแหล่เนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนภาพไปค่อนข้างเยอะเลยถ้าในฝั่งของ Money Channel เองค่ะบทบาทแล้วก็เป้าหมายปัจจุบันของ Money Channel ที่เราจะทำให้กับสังคมไทยต่อไปเนี่ยค่ะคุณจักรชัยมองยังไงบ้างคะคือต้องเรียนว่าเป้าหมายเราค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเราพยายามจะเป็นสื่อเศรษฐกิจที่ดีที่สุดสำหรับสังคมไทยนะครับนั่นคือประเด็นแรกนะครับจะต้องมีการสื่อสารในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการลงทุนให้รวดเร็วฉับไวเป็นกลางมีความน่าเชื่อถือได้และที่สำคัญก็คือ Money Channel บริษัทของเรานะครับบริษัทเราเป็นบริษัทในเครือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นศูนย์กลางนะครับในการระดมทุนที่ใหญ่สุดของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยบริบทของ Money Channel เนี่ยก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเราจะต้องมีการสื่อสารแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตลาดทุนให้ยั่งยืนต่อไปนะครับนอกเหนือไปจากการที่จะพยายามที่จะยกระดับในเรื่องของตัวความรู้ทางการเงินที่เราเรียกว่า financial literacy ให้กับคนไทยเพราะฉะนั้นต้องทำควบคู่กันไปครับทั้งบทบาทและก็เป้าหมายของ Money Channel ชัดเจนแบบนี้มาโดยตลอดใช่ครับแต่แม้แนวทางการปฏิบัติของเราต่อไปแนวทางการดำเนินงานของ Money Channel นะคะเราเห็นภาพตลาดมันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคะคุณจักรชัยต่อไปนี้เราจะเห็น Money Channel เป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วถ้าเรียนในเรื่องของตัวแนวทางการดำเนินงานนะครับคงต้องแบ่ง2 ส่วนหลักๆนะครับเอาให้ชัดเจนไปเลยก็คือในเชิงลึกกับเชิงกว้างนะครับคือต้องบอกว่าในแง่ของการดำเนินงานในเชิงกว้างเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราทำกันอยู่แล้วนะครับคือการให้ความรู้กับนักลงทุนเป็นในเรื่อง education เป็นหลักเพราะนั้นเชิงกว้างเนี่ยมันก็จะเป็น broad base มากๆพยายามจะ cover ของคนทั่วประเทศซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการลงทุนมากพอเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่เราทำรายการที่เราทำนะครับแอคทิวิตี้ที่เราทำทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันก็พยายามที่จะเน้นอะไรที่เป็นเนื้อหาง่ายๆเหมาะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลงทุนกับเศรษฐกิจมากนักให้เข้าถึงคนกลุ่มหมู่มากได้ถูกครับถูกครับในขณะเดียวกันในเชิงลึกก็ต้องทำเช่นเดียวกันเพราะเรามีแฟนคลับที่เป็นนักลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจมากพอแล้วลงทุนมานานแล้วหรือเพิ่งเริ่มลงทุนเพราะฉะนั้นเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนเล็กน้อยนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้จริงประยุกต์ใช้จริงได้ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องเรียนว่าทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างของเราเนี่ยเราพยายามที่จะให้ comprehensive ครอบคลุมกับนักลงทุนทุกระดับไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนเตรียมที่จะเป็นนักลงทุนหรือยังไม่เคยลงทุนเลยก็ดีนะครับแล้วก็เนื้อหาทุกอย่างนะครับจะทำการสื่อสารผ่าน3มิติของเราค่ะมีมิติไหนบ้างคะเนี่ยใช่ที่เป็น multiple platform นะครับคือ on air ออนไลน์แล้วก็ on ground นะครับตัว on air ก็คือทีวีนะครับตัวออนไลน์ก็คือ social media นะครับและตัว on ground ก็คือในเรื่องของกิจกรรมสัมมนานะครับที่เราทำกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเทรนนิ่งก็ดีสัมมนาในเรื่องของหลักสูตรต่างๆนะครับรวมไปถึงในเรื่องของ Money สัญจรนะครับ Money Channel สัญจรและตัวสุดท้ายที่เราพยายามทำก็คือในเรื่องของตัวนิตยสาร Money and Wealth นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันรวมถึง Pocket Book ต่างๆที่พยายามจะสื่อสารนักลงทุนไปอีกรอบหนึ่งครับการที่เราดูแลนักลงทุนเรียกได้ว่าทุกมิติทุกระดับเลยก็ว่าได้นะคะคุณจักรชัยเราได้เห็นไหมคะว่าเพนที่สุดหรือสิ่งที่ทำให้นักลงทุนเองเนี่ยเกิดความผิดพลาดกับตลาดณปัจจุบันเนี่ยค่ะแล้วเราต้องการจะเข้าไปช่วยแก้ไขเนี่ยเป็นเรื่องอะไรบ้างคะผมคิดว่าหลักๆเนี่ยในสิ่งที่เราเห็นมานะครับในอดีตผมอาจจะเคยสัมผัสอยู่ในการทำงานอยู่ในตลาดทุนมาประมาณสัก 15-16 ปีนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลงทุนเนี่ยอาจจะยังไม่มากพอมากนักแล้วคนไทยส่วนใหญ่แล้วนักจะเป็นนักลงทุนที่ลงทุนค่อนข้างเร็วและสั้นนะครับบางครั้งเนี่ยเราเห็นนักลงทุนซื้อเช่าขายบ่ายใช่ค่ะนะครับคนบางท่านก็บอกว่าอยากเป็นแนว VI นะคะลงทุนนานแล้วก็คือซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้นี่คือนานแล้วเราเห็นมาค่อนข้างเยอะแล้วในขณะที่เมืองนอกในการลงทุนระยะยาวเนี่ยเขา7 ปี 10 ปีขึ้นไปใช่ค่ะนะครับแล้วก็ผมคิดว่า
ในแง่ของความไวในการเทรดเนี่ยผมคิดมันไวเกินไปเราพยายามจะ educate ให้คนเนี่ยมีการลงทุนระยะยาวนิดนึงนะครับก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยลงทุนวันนี้เนี่ยพยายามดูในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานในอนาคตนะครับไม่ได้เป็นการเก็งกำไรมากนักนะครับนั่นคือผมคิดว่ายังเป็นแกปที่สำคัญอยู่นะครับสำหรับนักลงทุนในปัจจุบันประเด็นที่2นะครับซึ่งสำคัญมากก็คือในเรื่องของการกระจายการลงทุนผมคิดว่ายังไม่เพียงพอนะครับนักลงทุนบางคนเนี่ยมีสินทรัพย์อยู่2อย่างก็คือเงินฝากกับหุ้นใช่ค่ะนะครับในขณะเดียวกันมันยังมีสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรก็ดีนะครับกองทุนรวมประเภทต่างๆทองคำหรืออะไรก็แล้วแต่สินทรัพย์คุณจะต้องกระจายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการกระจายสินทรัพย์เนี่ยอาจจะต้องเป็นการจัดพอร์ตนะครับซึ่งเราก็เห็นผู้ใหญ่ในวงการหลายๆท่านเนี่ยพูดได้ดีนะครับการจัดพอร์ตการลงทุนก็เหมือนการจัดทัพนักฟุตบอลนะครับที่จัดเป็นกองหน้ากองหลังนะครับกองกลางนะครับเสียงมากเสียงน้อยเสียงกลางอะไรประมาณนี้ผมคิดว่าตัวนี้ก็คงจะต้องเร่งในเรื่องของการสื่อสารนะครับในการที่กระจายสินทรัพย์ให้มากขึ้นนอกเหนือจากการกระจุกตัวอยู่เพียงแต่สินทรัพย์แค่บางอย่างเท่านั้นเองซึ่งอันตรายทั้งอยากให้นักลงทุนเองเกิดความเข้าใจที่แท้จริงลบภาพความเข้าใจผิดทางการลงทุนออกไปให้หมดและเริ่มรู้จักการกระจายการลงทุนให้มากขึ้นเรามีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำกันมากเลยนะคะคุณจักรชัยแล้วอย่างนี้ตัวแผนธุรกิจของ Money Channel เองค่ะที่เราจะได้เห็นต่อไปเนี่ยทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวจะเป็นยังไงบ้างคะในระยะสั้นก็คงต้องเรียนว่าผมคิดว่าเราทำกันมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับในอดีตที่ผ่านมาสถานีโทรทัศน์ Money Channel นะครับเราเป็นเพียงแพลตฟอร์มนะครับในการที่จะสื่อสารในเรื่องของข้อมูลแล้วก็ผ่านในแพลตฟอร์มของเราไม่ว่าจะเป็นทีวีก็ดีหรือโซเชียลมีเดียก็ดีอนาคตเราจะเป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์แล้วครับเราจะเป็นผู้ส่งออกนะครับยังไงคะเราพยายามจะเป็นคอนเทนต์ฟีดเดอร์หรือว่าคอนเทนต์พรอไวเดอร์ครับนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นบริษัทในเครือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งมีข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนเยอะที่สุดในประเทศละนะครับแล้วเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากกับนักลงทุนกับตลาดทุนถูกต้องครับเราสามารถนำไปเผยแพร่ในวงกว้างได้ด้วยเพราะฉะนั้นคอนเทนต์พวกนี้ผมคิดว่าเราสามารถนำไปสื่อสารนะครับที่เราเรียกว่าเป็นคอนเทนต์พรอไวเดอร์ให้กับทีวีช่องอื่นๆทีวีดิจิทัลต่างๆโซเชียลมีเดียต่างๆได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะทำนะครับในช่วงที่เป็นแผนระยะสั้นนะครับพยายามจะคอนเวิร์ตตัวเองจากการเป็นแพลตฟอร์มมีเดียเฉยๆกลายเป็นคอนเทนต์พรอไวเดอร์นะครับนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่2แผนระยะสั้นถ้าท่านใดดูMoney Channel ของเรา นะครับในช่วงที่ผ่านมา จะเริ่มเห็นกลิ่นอายความเป็นสากลมากขึ้นนะครับเราพยายามจะเปิดโลกทัศน์นักลงทุนไทยที่ไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างประเทศข่าวสารการลงทุนในต่างประเทศนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปี2560ที่ผ่านมานะครับเราไปเจรจานะครับพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้าของเรานะครับซึ่งเป็นสถานีต้องบอกว่าเป็นรายการนะครับในเรื่องของตลาดทุนนะครับที่อาจจะต้องบอกว่าดังที่สุดในโลกก็คือ Bloomberg นะครับแล้วก็เราใช้รายการของเขาบางตอนนะครับในเรื่องของการสัมภาษณ์ Fund Manager ในเรื่องของการสัมภาษณ์นักวิเคราะห์ต่างประเทศนะครับสัมภาษณ์บุคคลที่มีอิทธิพลกับตลาดทุนเอารายการพวกนั้นมารีรันแล้วก็มีแปลซับไตเติลแปลสรุปให้กับนักลงทุนฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่ดีและพยายามจะยกระดับนักลงทุนไทยเนี่ยนอกเหนือจากการที่โฟกัสในเรื่องของตลาดหุ้นนะครับที่มีประมาณ 5-600 ตัวนะครับหรือผลิตภัณฑ์ในเมืองไทยเปิดโลกทัศน์นะครับไปยังต่างประเทศบ้างนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะทำในแผนที่เราบอกว่าเป็นระยะสั้นนะครับระยะยาวอันนี้ผมคิดว่าเวลาที่คนพูดในเรื่องของอนาคตคงจะไม่พ้นคำหนึ่งที่เราเรียกว่า disruptive technology โอ้จริงด้วยค่ะใช่ไหมครับทุกคนต้องปรับตัวนะครับมันมาเร็วแล้วที่สำคัญคือทุกคนบอกว่ามาเร็วผมเพิ่มในวงเล็บอีกนิดนึงมันมาเร็วกว่าที่เราคาดนะครับเพราะนั้นทุกต้องปรับตัวครับซึ่งที่ผ่านมาเราเริ่มเตรียมแผนงานเพื่อรองรับในเรื่องของตัว disruptive technology แล้วก็ได้รับอนุมัติในหลักการจากบอร์ดคณะกรรมการของบริษัทแล้วเช่นเดียวกันในการที่จะต้องเสริมทับตัวดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับเพื่อทำให้เราสื่อสารได้ฉับไวเร็วขึ้นกับโลกของออนไลน์นะครับซึ่งคงต้องเรียนว่า disruptive technology เนี่ยเราพยายามไม่คิดว่ามันเป็นเทรดไม่ใช่เป็นภัยคุกคามแต่เราสามารถต่อยอดใช้ประโยชน์ได้นะครับซึ่ง Money Channel ในอนาคตเราจะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับช่องของเราะนะครับอย่างที่ผมเรียนไปในตอนต้นว่าเราพยายามจะเป็นคอนเทนต์พรอไวเดอร์สื่อสารในเรื่องของข้อมูลจะผ่านทีวีจะผ่านออนไลน์ Facebook แอปพลิเคชันอะไรของเราก็แล้วแต่ในอนาคตดูรายการเราเสร็จนะครับสามารถเชื่อมต่อไปอยังอุปกรณ์ device หรือมือถือของท่านแล้วสามารถลงทุนได้ทันทีทำธุรกรรมทางการเงินได้ทันทีภาพที่เราเคยคิดฝันว่าจะทำได้เราจะทำให้มันเป็นจริงถูกครับทีวีจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การให้บริการทางด้านข้อมูลแล้วสำหรับ Money Channel จะสามารถ execute ในเรื่องของการลงทุนได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามจะเป็น one stop service นะครับดูรายการนะครับสนใจเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เรามานำเสนอที่สปอนเซอร์ของเราสถาบันการเงินนำเสนอนะครับเชื่อมต่อสัญญาณกับเราexecute trade ได้ทันทีนะครับแต่เราไม่ได้ทำเองในเรื่องของธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะว่าเราเป็นสื่อเราไม่ได้เป็นสถาบันการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการทาบทาม
พันธมิตรทางธุรกิจนะครับที่เขาทำธุรกิจหรือว่าให้บริการนวัตกรรมทางด้านฟินเทคมารองรับการทำธุรกรรมในเรื่องของการ execute order พวกนี้ครับเป็นการเชื่อมต่อของแต่ละจิ๊กซอถูกครับบนภาพของการลงทุนบนโลกใบนี้ให้มันเข้าถึงทุกๆคนได้จริงเพราะอย่างบางคนอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นดูทีวีครั้งแรกอยากมากเลยพอดูจบแล้วแต่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะไปที่ไหนไม่รู้จะเริ่มเทรดอย่างไรสุดท้ายความอยากนี้มันหายไปนะคะถูกครับแล้วมันเอากลับคืนมายากมากดังนั้นเราจะทำให้ตรงนี้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วในอนาคตถูกครับแล้วมันจะตอบโจทย์กับนักลงทุนที่อายุน้อยๆแล้วเราต้องการให้เขารีบออมรีบลงทุนนะครับเพราะการลงทุนระยะยาวเราคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นในเรื่องปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลนะครับและสามารถทำธุรกรรมได้ทันทีผ่านออนไลน์ผ่านโลกโซเชียลมีเดียมันจะทำให้ธุรกรรมเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะดึงอายุเฉลี่ยในเรื่องของการลงทุนนี่เราจะกลายเป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาต่อยอดธุรกิจถูกครับเราจะไม่ยอมโดนเทคโนโลยีเข้ามาทำลายธุรกิจนั้นคงยากนะครับคงยากเราต้องการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ครับเมื่อกี้เราพูดถึงแผนระยะสั้นไปแล้วก็พูดถึงว่าส่วนใหญ่นักลงทุนมักจะเกิดความเข้าใจผิดกลัวการลงทุนไม่รู้จะทำยังไงกระจายสินทรัพย์ไม่เป็นและเรามีแผนคือตัวออนกราวนี่เป็นที่มาที่ไปใช่ไหมคะที่ทำให้เราเกิดการจัดงาน Future Wealth and Luxury Expo 2017ครั้งแรกของสถานีทัศน์ Money Channel ด้วยใช่ครับใช่ที่มาคงต้องเรียนว่าผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยากเห็นนะครับคนไทยมีการออมมากกว่านี้นะครับมีการออมระยะยาวมากกว่านี้มีการลงทุนระยะยาวมากกว่านี้เราต้องการสร้างให้คนไทยตระหนักในเรื่องของการเตรียมเงินให้เพียงพอการใช้ชีวิตให้มีความสุขการมีสุขภาพที่แข็งแรงในอนาคตนะครับการสุขภาพที่แข็งแรงถูกต้องคำว่าสุขภาพของเราไม่ได้เป็นในเรื่องร่างกายอย่างเดียวสุขภาพทางการเงินด้วยทางกายและเงินมาคู่กันจิตใจจะได้เบิกบานด้วยนะเราต้องใช้เงินให้เป็นแล้วก็ต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขหลังจากที่เราเกษียณอายุด้วยนะครับเพราะคุณตาอย่าลืมว่าหลังจากที่คนเราเกษียณอายุแล้วใครจะเกษียณเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะ55จะ60หรือบางคนบอกว่าจะเกษียณเร็วมันต้องมีอายุอย่างน้อยอีก20 30ปีหลังเกษียณเตรียมเงินเพียงพอหรือยังนั่นสิคะคำถามสำคัญเลยแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นที่ไปที่มาของการจัดงานนี้ครั้งแรกของสถานีโทรทัศน์ Money Channel ก็คือ Future Wealth at Luxury Expo 2017นะครับโดยที่เราพยายามจะกำหนดวัตถุประสงค์หลักๆอยู่3ข้อหลักๆนะครับให้คนไทยมีความมั่นคง3ข้อหลักๆประเด็นแรกคงจะผ่านไปไม่ได้นะครับก็คือความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับที่เราเรียกว่าตัว wealth theme นะครับก็จะเป็นรายละเอียดในเรื่องของการวางแผนทางการเงินการลงทุนผลิตภัณฑ์การเงินการลงทุนนะครับก็จะมีบูธที่เกี่ยวข้องกับทั้งตัวบลจ.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะครับบริษัทหลักทรัพย์นะครับแล้วก็บริษัทประกันชีวิตนะครับมาร่วมออกบูธกันนะครับให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการเงินการลงทุนแล้วก็สามารถลงทุนได้จริงเลยนะครับนั่นคือธีมแรกของเราคือครบทุกมิติทั้งในเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งปกป้องความมั่งคั่งส่งต่อความมั่งคั่งทุกอย่างในงานนี้จะได้เจอทุกอย่างนะครับนั่นคือธีมแรกคือในเรื่องของตัว wealth นะครับตัวที่2คือ health คือในเรื่องสุขภาพนะครับก็จะมีบูธที่เกี่ยวข้องกับสถาบันสุขภาพอาจจะเป็นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลทางเลือกนะครับอาหารบำรุงร่างกายนะครับการวางแผนการใช้ชีวิตที่จะต้องมีสุขภาพที่ยืนยาวขึ้นนะครับการวางแผนสุขภาพในอนาคตในแต่ละช่วงวัยตั้งแต่ทำงานจนถึงเกษียณหรือหลังเกษียณแล้วต้องทำอย่างไรนะครับมีพอร์ตโฟลิโอที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งแล้วนะครับจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับนั่นคือธีมที่2มี wealth มี health ตัวที่3ก็คือในเรื่องของตัว lifestyle กับ luxuryนะครับก็จะมีบูธของสถาบันต่างๆนะครับที่เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลนะครับบางครั้งอาจจะรวมในเรื่องของสินค้าลักชัวรี่ด้วยมันจะเป็นบ้านหรูรถหรูยานพาหนะหรูอะไรพวกนี้หรืออาจจะเป็นบ้านที่เหมาะกับสำหรับคนสูงอายุนะครับใช่ใช่ครับใช่ก็จะมีการนำเสนออย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับพวกคุณต้องเรียนว่าไลฟ์สไตล์กับลักชัวรี่บางสิ่งนะครับบางครั้งมันเป็นอินสปิเรชันทำให้คนเนี่ยเป็นแรงจูงใจแล้วก็ให้รางวัลชีวิตตัวเองได้หรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นสินค้าที่สามารถลงทุนได้ในระยะยาวและก็สร้างกำไรในอนาคตถูกไหมครับใช่ครับนั่นก็เป็น3ธีมหลักๆที่เราจะจัดขึ้นนะครับในงาน Future Wealth at Luxury Expo 2017นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของ Money Channel เลยนะคะที่เราจะจัดงานขึ้นมาเพื่อทำให้นักลงทุนเนี่ยเวลาเดินเข้าไปคุณจะได้สิ่งที่กลับออกมายิ้มกันออกมาได้เลยเพราะว่าทั้งสุขภาพทางการเงินสุขภาพทางเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของไลฟ์สไตล์ต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวพันในชีวิตของเราอยู่แล้วเป็นครบทุกมิติซึ่งถ้าเกิดเดินเข้าไปในงานนี้เนี่ยเราจะได้เจออะไรบ้างคะคงต้องบอกว่าหลักๆแล้วในงานนี้เราอยากจะให้ทุกคนได้เตรียมตัวกันนิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้าไปในงานนะครับก่อนที่จะเข้าไปในงานเนี่ยคืองานของเราเนี่ย18 19 20สิงหาศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก่อนที่จะเข้าในงานก็พยายามจะนึกคำถามตัวเองนิดนึงจะถามตัวเองนิดนึงว่าท้ายที่สุดแล้วเรามีความพร้อม
มีสตางค์เพียงพอมีการวางแผนสุขภาพทางการเงินไว้เพียงพอหรือไม่ถ้าจำเป็นที่ต้องเกษียณวันนี้วันพรุ่งนี้หรืออีก3ปีหรือ10ปีหรือ15ปีข้างหน้าการเงินเราเพียงพอหรือเปล่าสุขภาพเราพร้อมไหมนะครับเราพร้อมที่จะรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแบบไม่คาดฝันบ้างหรือเปล่านะครับถ้าคิดว่ายังไม่พร้อมผมคิดว่างานนี้น่าจะช่วยท่านได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าท่านไม่ยังไม่เริ่มลงทุนอะไรนะครับก็อาจจะเข้ามาในงานนะครับแล้วก็มาเพิ่มทักษะต่อยอดความรู้องค์ความรู้ของท่านนะครับเพราะว่าในงานนอกเหนือจะมีบูธที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการวางแผนทางการเงินการลงทุนแล้วยังมีในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับมีสินค้าต่างๆให้เลือกแล้วเราพยายามจะจัดเวทีสัมมนาย่อยนะครับซึ่งอยู่ในงานเลยใจกลางงานเลยนะครับที่จะทำให้ท่านได้เจอเซียนทั้ง3วันจะเป็นงานเดียวที่เจอเซียนทั้งหมดครบทั้ง3วันนะครับทั้งวันเลยนะครับในเซียนเนี่ยก็จะมีเซียนสุขภาพนะครับเซียนวางแผนการลงทุนเซียนหุ้นเซียนนักวิเคราะห์เซียนกองทุนรวมจัดกันทั้งวันครับแล้ว3วันเนี่ยหน้าของเซียนไม่ซ้ำกันนะครับเพราะฉะนั้นมางานไม่ได้บอกว่ามาวันเดียวแล้วไม่ต้องมาแล้วไม่ใช่ครับสามารถมาได้ทั้ง3วันเลยก็มาต่อยอดกันนะครับนั่นสำหรับคนที่อาจจะยังไม่มีความพร้อมกับ wealth นะครับแต่ถ้าคนบอกว่าทุกวันนี้มีสตางค์เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถมางานได้ไหมมาได้ครับนะครับท่านสามารถวางแผนในเรื่องของสุขภาพในอนาคตได้นะครับการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขสินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆพร้อมที่จะลองให้ท่านมาเปิดในเรื่องของโลกทัศน์ในการที่จะใช้ชีวิตในอนาคตนะครับแล้วก็เตรียมคำถามที่ต้องมาคุยกับเซียนนะครับมาตอบคำถามแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับเพราะนั้นผมคิดว่างานนี้เนี่ยได้ประโยชน์ทั้งคนที่มี wealth และคนไม่มี wealthนี่ถ้าผู้ที่เห็นภาพมากขึ้นในครอบครัวครอบครัวหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นลูกเริ่มต้นทำงานหรือพี่สาวที่ทำงานมีครอบครัวแล้วหรือคุณพ่อคุณแม่ที่เตรียมวางแผนวัยเกษียณทั้งครอบครัวสามารถจูงมือกันมาในงานนี้มาได้หมดเลยครับเพราะว่า target group จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่มีสตางค์นะครับคนที่ยังไม่มีสตางค์น้องนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่นะครับกำลังที่จะเข้าสู่รั้วการทำงานนะครับหรือคนที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยทาร์เก็ตกลุ่มของเราก็เป็นกลุ่มนั้นทุนหนึ่งนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นคนที่จะต้องวางแผนให้ดีตั้งแต่ต้นนะครับมีการวางแผนในเรื่องของการลงทุนให้ดีนะครับมีการทยอยสะสมไปเรื่อยๆนะครับนี่คือกลุ่มที่สำคัญก็คือประมาณสัก 25-40 กลุ่มนี้เนี่ยจะต้องมาวางแผนกันตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็บูธต่างๆก็จะให้คำแนะนำได้กลุ่มที่2ก็คือคนที่เริ่มมีเวลธ์ละนะคือตั้งแต่40เป็นต้นไปจนถึง60กลุ่มคนพวกนี้เริ่มมีสตางค์เหลือละนะครับเก็บเวลมาส่วนหนึ่งนี่เริ่มน้อยลงแล้วผ่อนบ้งผ่อนบ้านเริ่มหมดละกลุ่มนี้ก็มาเขาเรียกว่าให้รางวัลกับชีวิตนะครับหรืออาจจะมาในเรื่องของการวางแผนสุขภาพใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นมาได้กันหมดเลยเด็กๆก็มาเรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนได้เช่นเดียวกันจริงๆหลังวัยเกษียณก็มาได้เหมือนกันมาได้หมดเลยครับเพราะว่าในกิจกรรมในงานก็จะเป็นในเรื่องของการอย่างที่ผมเรียนไปสินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดีในเรื่องของการวางแผนสุขภาพก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ของทุกกลุ่มครับมาเจอกันได้นะคะวันที่18 19 20สิงหาคมที่ชั้น5สยามพารากอนเนาะพารากอนครับเดี๋ยวไปเจอกันได้ในงานนี้แต่ยังวันนี้ขอบคุณทางคุณจักรชัยมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับเจอกันได้นะคะกับงาน Future Wealth and Luxury Expo 2017นะคะครั้งนี้เป็นอีกมิตินึงแล้วกันค่ะที่ทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel อยากทำขึ้นมาเพื่อให้กับทุกๆท่านมอบเป็นของขวัญให้นะคะอย่างที่บอกทุกๆคนสามารถมางานนี้ได้ค่ะอย่าพึ่งกลัวอย่าพึ่งกังวลว่าตัวเองไม่เหมาะหากใครแสวงหาหรือคิดว่าตัวเองมีความมั่งคั่งอยู่แล้วลองเดินเข้ามาในงานนี้กันค่ะจัดตั้งแต่วันที่18 19 20สิงหาคมนี้แล้วนะคะตั้งแต่เช้าไปจนถึงเย็นเลยค่ะอย่างที่คุณจักรชัยบอกไปเลยกิจกรรมต่างๆมากมายในงานนี้เตรียมรอทุกๆท่านอยู่แล้วค่ะพบกันได้ที่ชั้น5สยามพารากอนฮอลล์นะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ